สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่เชียงรายนะฮะยังไม่ได้กลับนะครับมีสโลบาร์ที่แบบโคตรชิคโคตรคูลอยู่ร้านหนึ่งนะครับแล้วก็ขายดีมากๆด้วยนะฮะจะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวไปดูนะครับก็น่าจะเห็นนะข้างหลังนี่น่ารักน่ารักนะ168สโลบาร์ครับตามผมมาฮะนี่ตกแต่งร้านก็ประมาณนี้เลยแนวแบบแคมปิ้งนั่งชิคนั่งชิลเช้าๆน่าจะดีนะ168สโลบาร์เชียงรายนะครับหอมกาแฟมากสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรแนะนำตัวอีกทีฮะกระต่ายค่ะ168สโลบาร์เชียงรายครับคุณกระต่ายนะครับ168นะฮะอีกท่านนึงครับครับดีมครับ168สโลบาร์ครับช่วยกัน2คนเนาะมีกำลังเขียนแก้วอยู่เลยนะมีเพิ่มแคปชั่นไปในแก้วไหมฮะ ถ้าลูกค้าเตรียมมา ก็เพิ่มให้นะเดี๋ยวเขียนให้ผมด้วยนะเดี๋ยวหนึ่งออเดอร์เนี่ยเดี๋ยวพาดูร้านก่อนแนวร้านก็จะประมาณนี้นะครับสโลบาร์น่ารักนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับตรงนี้สนามบินเก่าสนามบินเก่าตรงนี้เป็นเนี่ยค่ะตรงนี้เลยใช่ไหมอ๋อรันเวย์นี่ก็ทำเลดีคนมาแบบทำกิจกรรมมาเที่ยวอะไรกันนะใช่ไหมตรงนี้ก็จะใกล้โรงพยาบาลคุณหมอก็จะเยอะลูกค้าแล้วสำหรับเป็นคุณหมอโอ้ทำเลดีด้วยก็เลยแบบนะไม่หยุดมือเลยเนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยเดินหน้าลงใต้นะครับตอนนี้ว้าวเดินสายงานอะไรเนี่ยงานอะไรนะไทยอ๋อ Coffee Fest ใช่ใช่ที่ Impact เนาะว้าวอันนี้คือทุกอย่างต้มด้วยหม้อมันก็พอร์ตหมดเลยหมดเลยค่ะไอ้นี่เดี๋ยวออเดอร์ลูกค้าก่อนว่าทำส่งด้วยไงลูกค้าก็จะโทรมาสั่งตอนนี้ประมาณเกือบบ่ายโมงแล้วออกไปกี่แก้วแล้วครับเนี่ยโอ้วันนี้เยอะค่ะโอ้ไม่ได้นับเลยวันเนี้ยถามหน่อยสถิติสูงสุดกี่แก้ว200ครับ200แก้วโอ้ประมาณนะรวมๆนะทั้งหมดทั้งเขาเรียกว่าทั้งชากาแฟชายรวมสุดยอดมากช่วงนี้ก็เมนูร้อนออกเยอะหน่อยอค่ะหนาวเนาะอากาศเย็นดีโอ้เมนูร้อนเย็นเยอะเลยเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่นะฮะอเมริกาโน่น้ำผึ้งน้ำผึ้งมะนาวลาเต้ครับฟูมอคค่ามาเคียโต้ก็มีนะฮะลาเต้มะพร้าวว้าวโกโก้คาชาเขียวชาไทยเยอะเลยนมชมพูก็มีนะฮะราคาเริ่มต้น35บาทร้อนเย็นเริ่มต้น40บาทแต่ว่าชาเนี่ยเริ่มต้น30บาทว้าวครับขอบคุณครับนี่เราเจอลูกค้านะฮะพี่อานะคะสวัสดีครับอยู่แถวนี้ไหมฮะอยู่แถวหนองขึงค่ะอ๋อมาทานที่นี่บ่อยไหมก็มาบ่อยค่ะว้าวติดใจเมนูอะไรของที่นี่ฮะลาเต้มะพร้าวอะค่ะลาเต้มะพร้าวแสดงว่าต้องเด็ดแน่เลยใช่ค่ะเด็ดกว่าบาริสต้าไหมไม่จากนู่นมาที่นี่ไกลไหมคะเนี่ยประมาณ5นาทีอ๋อ5นาทีไม่ไกลก็คือเป็นร้านประจำเลยใช่ไหมฮะใช่แต่จริงๆกาแฟใช่ค่ะอร่อยมากถ้าคนมาชิมเนี่ยให้อยากให้ชิมเมนูอะไรของที่นี่ลาเต้มะพร้าวลาเต้มะพร้าวขอบคุณครับว้าวหอมหอมเลยฟูๆนะครีมาหม้อต้มนี้เพราะว่าคือสายก่อนค่ะอยู่ประมาณเกือบกลางเดือนมกราคมไม่ใช่ปีใหม่ติดไหมอ่ะคะปีใหม่ไม่ติดปีใหม่ฟื้นพี่ชายเมนูอะไรดีเอาคิวผมแล้วเหรอใช่อ๋องั้นเอาเป็นเมนูแนะนำก็ได้ลาเต้มะพร้าวลองชิมเลยลองชิมเลยโอเคครับตอนนี้ก็ได้คิวผมแล้วเพราะว่ามารอนี่คือคิวแบบทำไม่หยุดมือเลยนะฮะก็เดี๋ยวเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือเมโต้เมนูลาเต้มะพร้าวของผมขอพิเศษนิดนึงฮะแต่ไม่ใช่กาแฟพิเศษนะขอเป็นแคปชั่นพิเศษแล้วกันแคปชั่นพิเศษอ่ะให้คุณกระต่ายได้เลยคิดหนึ่งแคปชั่นให้ผมนะเนี่ยเอาแบบคุณกระต่ายบอกเด็ดอะไรเด็ดจัดมาเลยฮะ
เดี๋ยวมาดูการชงของบาริสต้านะสูตรแซ่บของที่นี่นะครับจัดจ้านในย่านนี้ใช่ไหมฮะจัดจ้านในย่านนี้โอ้เฮ้ยอันนี้ตัวอันนี้เท่มากเรียกว่าอะไรนะเขา DIY อ่ะจริงๆก็มีน้องคนนี้แต่เราไม่ใช่เป็นตัวแบบกันเขาเรียกอะไรกันหกกันหกใช้แก้วตัดๆเลยนะฮะอันนี้ต้มไปแล้วที่ร้านใช้กาแฟแบบไหนครับผมเบรนไหมหรือว่าไม่เบรนค่ะตัวนี้จะเป็นเม็ดของเราเองด้วยอ๋อเป็นเม็ดแบรนด์นี้เลยสวอนค่ะแบรนด์นี้นะครับตัวนี้จะเป็นคั่วกลางคั่วกลางนะครับอันนี้เหมาะสำหรับแบบไปดิฟได้ไปทำต้มอเมริกาโน่ได้เนาะสู้นมไหมถ้าเป็นตัวนี้จะเหมาะกับพวกน้ำผลไม้มากกว่าอ๋อเพราะว่ามันเป็นคั่วกลางเนาะใส่กับพวกน้ำส้มน้ำมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยอร่อยครับแต่ของที่ร้านเนี่ยก็จะมีคั่วเข้มด้วยมีค่ะคั่วเข้มด้วยคั่วเข้มก็จะสู้นมแล้วขายเท่าไรของที่ร้านถ้าเป็นคั่วเข้มตอนนี้250กรัม180บาทค่ะถ้าเป็นกิโลก็ลดให้ได้ค่ะอ๋อโอเคถ้าใครสนใจก็สั่งมาได้นะจัดมาเลยครับมีคำว่าเล็กอะไรไหมได้สิใส่หน่อยเดี๋ยวแวะไปดูหม้อหน่อยหม้อกำลังต้มอยู่นะโอ้อันนี้กาแบบคลาสสิกมากนี่มาแล้วว้าวครีม่าหอมๆนะหอมมากตอนแรกที่บอกว่า200ต่อแก้วนี่คือแบบทำกัน2คนมั้ย2คนโอ้ก็ตกใจอยู่เอ๊ะถ้าคุณกระต่ายทำคนเดียวเนี่ยไม่น่าทันหรือเปล่าใช่ต้องช่วยกันระบบหมุนเวียนต้มเนาะคุณกระต่ายก็ชงใช่ตอนนี้รับออกแบบโลโก้อีกมั้ยก็ไม่ค่อยแล้วเพราะว่าช่วงนี้ให้เวลากับน้องๆในคลาสที่มาเรียนกับเราบอกหน่อยบอกหน่อยเห็นว่าแบบเดินสายสอนด้วยแล้วเปิดร้านด้วยอะไรด้วยบอกเลยได้เลยเราขายค่ะก็ตอนนี้กำลังทำแบบเหมือนกึ่งแฟรนไชส์อ่ะคืออยากซื้อแบบยกร้านเราไปเลยก็ได้พร้อมสอนพร้อมสูตรไปสอนถึงที่ด้วยนะครับล่าสุดไปที่ไหนมานะมีอยุธยาว้าวแล้วก็ปทุมธานีทั้งหมดกี่ร้านแล้วตอนนี้ในคลาส21ครับ21ใช่21ล้านแล้วทั่วน่าจะประเทศทั่วประเทศแล้วล่าสุดเดือนมกราจะมีไปสงขลาภูเก็ตว้าวนี่นักพลถ้าใครสนใจนะเป็นเหมือนกับคล้ายๆแฟรนไชส์แหละก็ติดต่อคุณต่ายมาได้เลยตอนนี้21สาขาแล้วใช่ครับ21สาขาแล้วทุกคนตอนแรกก็ทำเล่นๆตอนนี้ไม่เล่นแล้วออกจากเล่นไม่ได้แล้วดูแล้วไม่เล่นแล้วนะก็คือยกร้านไปวางพร้อมเปิดให้เลยใช่ครับครับอันนี้ถึงตอนชงของผมแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะขอดูหน่อยนี่ลาเต้มะพร้าวนะครับอันนี้คือเป็นน้ำมะพร้าวใช่ไหมครับใช่ว้าเป็นน้ำมะพร้าวสดเลยไหมหรือว่าเป็นไซรัปเป็นผสมกันใช่ไซรัปผสมกันใช่ครับจะช่องกันเดิมจะกลิ่นแบบหอมนวลมากฟุ้งๆนะฮะใส่หวานก็จะถูกใจอย่างนี้แล้วเปิดมากี่ปีแล้วตรงนี้1 ปีโอ้โตเร็วมากเลย1ปีตรงนี้ก็ขายดีแล้วก็ยังแบบเปิดสอนเหมือนขายแฟรนไชส์ไปด้วยตอนนี้ใช่ครับไม่ธรรมดานะฮะนี่แคปชั่นกำลังมาแรงอันนี้อะไรนะฮะหนาวนี้กอดใครหนาวไหมผมผ้าสินี่แฮชแท็กผมด้วยนะเล็กอราวนะครับน่ารักมากหนาวนี้กอดใครหนาวไหมผมผ้าสินะฮะสำหรับผมขอบคุณครับมาชิมเลยนะฮะเป็นแก้วแบบยกดื่มนะฮะทุกคนโอ้หอมกลิ่นมะพร้าวกับใช่หอมมะพร้าวกลิ่นมะพร้าวน้ำหอมอ่ะใส่ขนมเหมือนแบบสายหวานเออ
อันนี้หวานปกติเลยใช่ไหมหวานปกติเดี๋ยวลองชิมหอมหวานมะพร้าวครับแล้วก็กาแฟยังแบบเข้มอยู่ใช่ๆหอมหวานอร่อยครับทุกคนดีค่ะดีนะดีด้วยนะเมนูนี้คุณหมอชอพยาบาลติดครับคล้ายๆกับเอสเปรสโซ่แล้วเติมมะพร้าวอ่ะอร่อยครับทุกคนเมนูนี้น่าจะขายวันละกี่แก้วเยอะมากเยอะมากใช่ไหมโอเคโอเคอร่อยจริงครับอร่อยจริงครับทุกคนอร่อยมากครับทุกคนไม่แปลกใจเลยที่แบบขายดีนะฮะเดี๋ยวให้คุณกระต่ายฝากร้านดีกว่าค่ะก็สำหรับใครที่แวะเวียนไม่ใช่แวะเวียนสิมาเที่ยวที่เชียงรายนะคะก็อย่าลืมนะคะ168สโลบาร์ร้านเราตั้งอยู่สนามบินเก่าค่ะ อยู่หลังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะมาง่ายๆค่ะฝากด้วยนะคะเปิดทุกวันค่ะ7โมงเช้าจนถึงบ่ายสองโอเคใครสนใจตอนนี้นะคะใครสนใจนะคะจะเปิดร้านเป็นสไตล์สโลบาร์แบบเรานะคะหรือว่าสนใจสูตรหรือว่าคอร์สก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะเรามีครบทุกอย่างค่ะทั้งอุปกรณ์แล้วก็สูตรต่างๆนะคะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับ168สโลบาร์เอาไว้นะใครสนใจเข้าไปได้เลยนะครับทักมาโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับอร่อยมากอร่อยมากแถมได้แคปชั่นแก้วเก๋ๆอีกโอเคต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแวะเวียนมาหา168ใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเล็กอลาวด้วยนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ